พี่น้องรู้จักไฟไหมฮะแน่นอนว่าทุกบ้านเราใช้ประโยชน์จากมันเรารู้ว่าไฟนั้นเป็นส่วนหนึ่งจากไฟนรกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันได้ถูกนำมาใช้ในโลกดุนยานี้นะครับแต่พี่น้องทราบไหมว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทำให้ไฟนั้นเป็นสัญญาณหนึ่งจากวันสิ้นโลกเช่นเดียวกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัมมาอัวลุอัชรอติซาอะฟะนารุนตัชรุนนาสมินัลมัชริกอิลัลมักริบแท้จริงแล้วสัญญาณแรกของวันสิ้นโลกที่จะเกิดนะครับอันดับต้นๆเลยเนี่ยก็คือไฟนาร์ตัชรุนนาสที่มันจะแผดเผาบรรดาผู้คนหรือว่ามันจะไล่ต้อนผู้คนมินัลมัชริกจากทางทิศตะวันออกไปสู่ทางทิศตะวันออกตกนะครับเรื่องนี้บรรดาอุลามะได้พูดกันเอาไว้ว่าไฟนะครับจะปรากฏขึ้นมาก่อนที่โลกนี้จะดับสูญและเป็นไฟที่ชนิดที่ว่าเป็นลูกมะฮือมาซึ่งเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยและเป็นไฟที่เผาโดยที่ไม่มีวันดับเลยและมันก็จะไล่ต้อนชีวิตของผู้คนที่ยังเหลืออยู่ไปสู่แผ่นดินชามเราเรียกกันในวันนั้นว่าวันแห่งการรวมหรือว่ามะชัรนั่นเองคำว่ามะชัรอย่างที่เราเคยได้ยินว่าทุ่งมะชัรทุ่งมะชัรมันไม่ได้อยู่หลังวันกิยามะฮ์อย่างเดียวอุลามะเขาบอกว่ามะชัรมีอยู่2ที่ด้วยกันก่อนที่จะวันกิยามะฮ์จะเกิดหรือว่าวันสุดท้ายจะเกิดกับหลังจากที่วันสุดท้ายเกิดไปแล้ววันสิ้นโลกเกิดไปแล้วและแต่เรากำลังจะพูดถึงทุ่งมะชัรที่ไฟไล่ตอนผู้คนไปสถานที่นั้นก่อนที่วันสิ้นโลกจะเกิดอุลามะเขาก็มองว่าแผ่นดินที่ท่านนบีได้กล่าวเอาไว้หรือบรรดาผู้คนได้ตีค่าตีสถานที่เอาไว้เนี่ยนั่นก็คือแผ่นดินชามนั่นเองแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่มีพื้นที่กว้างขวางซึ่งสามารถที่จะจุคนเป็นนับล้านล้านคนได้บรรดาผู้คนจะถูกต้อนจากทุกสารทิศไม่ว่าจะเป็นทางทิศตะวันออกหรือว่าจะเป็นทางทิศตะวันตกแต่จะไปรวมกันอยู่ที่แผ่นดินชามในสำนวนหะดีษบอกว่านบีบอกว่าไฟเนี่ยจะต้อนคนจากทิศตะวันออกไปสู่ทางทิศตะวันตกมันเป็นไปได้ว่าในยุคนั้นจะเหลือคนที่อยู่ทางทิศตะวันออกเพียงเท่านั้นเพราะอันเนื่องมาจากสัญญาณใหญ่ที่ติดต่อกันมาหรือว่าต่อเนื่องกันมาอาจจะทำให้ผู้คนล้มตายไปกันอย่างมากแล้วก็เหลือคนอยู่เพียงแค่กลุ่มเดียวที่เหลืออยู่นั่นคือคนที่อยู่ทางทิศตะวันออกเมื่อไฟนั้นไล่ขับต้อนผู้คนไปยังสถานที่ตรงนั้นนั่นคือสัญญาณที่จะบอกว่าผู้คนกำลังรอถึงเสียงกัมปนาทแล้วจะถึงวันที่โลกนี้จะกลับสู่ความสูญเปล่าอีกครั้งหนึ่งทุกอย่างจะเสร็จสิ้นทุกอย่างจะถูกทำลายล้างนั่นคือทุ่งมะชัรและไฟนี้จะเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ในเรื่องนั้น